สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในปีนี้แวดวงสตาร์ทอัพคึกคักมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าภาครัฐอ่ะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังจนเกิดขึ้นเป็นงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์2016ไปดูกันว่าในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะจบไปแล้วค่ะกับงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์2016ที่จุดกระแสวงการสตาร์ทอัพให้คึกคักขึ้นเราได้เห็นแนวโน้มและก็ทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อภาครัฐเริ่มให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในส่วนของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าร่วมมากกว่า200รายเลยนะคะเราก็เลยได้เห็นไอเดียที่ค่อนข้างหลากหลายในหลายกลุ่มธุรกิจด้วยก็มีหลายไอเดียที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกหลายคนที่ยังไม่รู้จักว่าสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วมันแตกต่างจาก SME ยังไงซีขออธิบายง่ายๆนะคะว่าสตาร์ทอัพก็คือบริษัทเกิดใหม่ที่ใช้แนวคิดและวิธีการที่ต่างจากการทำธุรกิจแบบเดิมๆโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเน้นการสร้างผู้ใช้ก่อนการหารายได้จริงก็เลยทำให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสตาร์ทอัพส่วนใหญ่สามารถขยายตลาดไปที่อื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องคิดแบบแผนธุรกิจใหม่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นแอปพลิเคชันพวก Grab ที่เอาไว้เรียกแท็กซี่แอปพลิเคชัน Airbnb สำหรับบริการจองห้องพักซึ่งก็จะเหมือนกันหมดทุกประเทศบริษัทไหนไอเดียน่าสนใจเข้าตานักลงทุนก็จะมีนักลงทุนนำเงินไปลงทุนเพิ่มพอสตาร์ทอัพเติบโตถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็น SME ต่อไปค่ะก็ขอให้มีสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นสตรีมค่ะแอป Facebook Messenger และ Instagram มาแล้วบน Windows 10 Google Play Store โชว์ข้อมูลก่อนโหลดว่าแอปไหนมีโฆษณาหรือเปล่า Samsung ซุ่มทำ Gear VR รุ่นใหม่ไม่ต้องใช้มือถือเป็นจออีกแล้ว Reebok เปิดเว็บคำนวณเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ฉุกคิดให้คนออกกำลังกายเชื่อว่างานแบบนี้จะทำให้หลายๆคนจุดประกายไอเดียอยากที่จะเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแล้วก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยได้ต่อไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.